ับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการฟ้าวันใหม่นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเมื่อสักครู่ค้างคำถามไว้ที่จะถามคุณอภิสิทธิ์คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันต้องมีอย่างอื่นทางการเมืองที่จะต้องมีการพัฒนาไปเพื่อที่จะคลี่คลายบ้านเมืองไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้อันนั้นคืออะไรคือถ้าแนวคิดของผมนี่มันก็ชัดอยู่แล้วนะครับและผมเชื่อว่าวุฒิสภาก็อาจจะคิดคล้ายๆกันว่ามันต้องเปิดทางไปสู่การมีรัฐบาลที่เข้ามาจัดการชั่วคราวนะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็ต้องตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูปกับการเลือกตั้งผมว่ามันก็หนีตรงนี้ไปไม่พ้นนะครับแล้วก็ความพยายามที่จะไปออกทางอื่นเนี่ยผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะสงบได้อย่างไรนะครับถ้ามันจะสงบโดยวิธีการที่บอกว่าใหใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเนี่ยมันไม่สามารถเป็นคำตอบที่ยั่งยืนได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อฝ่ายความมั่นคงเขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยคงไม่ได้หมายความว่าฝ่ายอื่นไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนะในการที่จะพรรคการเมืองเนี่ยผมก็ยืนยันไงครับว่าวันนี้ถ้าเรายอมรับเสียว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่วางใจว่าเราเนี่ยจะมีความจริงใจในการไปปฏิรูปเขาไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองในการใช้อำนาจและใช้เครื่องมือของรัฐรวมทั้งเครื่องมือทางความมั่นคงเนี่ยไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะเดินไปได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคการเมืองบอกว่าวันนี้เราถอยออกมาชั่วคราวนะครับและการตัดสินใจร่วมใจกันถอยเนี่ยความจริงนั่นแหละคือหลักประชาธิปไตยนะทั้งเป็นหลักของการแสดงความรับผิดชอบและเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นจากความเต็มใจความสมัครใจเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนก่อนจะถอยเนี่ยมาตกลงกันว่าเมื่อถอยแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการของรัฐธรรมนูญคือการเลือกตั้งเนี่ยภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ระหว่างนั้นอะไรบ้างที่ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะเกิดความสงบแบบยั่งยืนได้นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็เหมือนกับดัดแปลงที่เคยเสนอถูกต้องแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนมาถึงจุดนี้จุดถัดไปก็ยังเดินคือจริงๆเนี่ยหลักมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ความจริงวันนี้เนี่ยเหตุผลที่จะเดินโดยไม่ต้องมีความยินยอมมันมีของมันอยู่นะเพราะตอนที่ผมเสนอแผนเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้มีข้อโต้แย้งว่าตกลงมีไหมนายกรัฐมนตรีแล้วมีคณะรัฐมนตรีหรือเปล่ายิ่งหนักขึ้นกว่าแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนอยู่แล้วว่าเวลานายกพ้นตาม182เนี่ยต้องสรรหานายกเจตนารมณ์ก็คือให้มันต้องมีนายกรัฐมนตรีโดยเร็วแหละนะครับผมเข้าใจนะอาจารย์ต้องไปตรวจสอบดูเวลาที่เกิดกรณีนายกพ้นจากตำแหน่งอย่างนี้ในอดีตเนี่ยไม่มีการประชุมครม.นะเพราะเขาถือว่ารัฐมนตรีที่อยู่เนี่ยเพียงแค่ทำหน้าที่การบริหารงานวันต่อวันไปเพื่อรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาสมัยคุณสมัครคุณสมชายก็ไม่มีประชุมผมเข้าใจว่าไม่มีนะครับผมเข้าใจว่าไม่มีคราวนี้ถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งผมทำอะไรช้าไปอยู่เรื่อยจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเสนอตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ถ้าตอนนั้นเนี่ยยินยอมพร้อมใจเสียลาออกกันเสียหรือว่าปรับคณะรัฐมนตรีออกแล้วตัวเองลาออกผมยังจำได้ว่าสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์พอไปถึงอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบเรื่องของกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งทำเสียให้เรียบร้อยสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปเลือกตั้งกันมาตกลงเรื่องปฏิรูปมีประชามติอะไรนะถ้าตามรายละเอียดของแผนนะครับมันดูดีกว่าตอนนี้เยอะเลยแต่ตอนนี้เนี่ยก็มันก็สอดคล้องกับที่ผมพูดกับวิทยเย็นเมื่อวานนี้ว่ามันสายไปก้าวนึงมันสายไปหนึ่งก้าวอยู่เสมอใครเขาชี้ช่องทางให้ก็สายไปหนึ่งก้าวคราวนี้เมื่อเขาสายไป19เที่ยวนี้เขาคุณอภิสิทธิ์คิดว่าเขายังจะโจมตีไหมเรื่องกฎอัยการศึกเนี่ยคือผมคิดอย่างนี้นะอาจารย์เราไปบอกว่าเขาสายไป19เนี่ยเรามีสมมุติฐานว่าเขามีเป้าหมายเหมือนเราแต่ผมก็ท้วงอาจารย์เมื่อวานว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขากลับคิดว่าเอาความต้องการของเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งดันไปให้ถึงที่สุดไม่ได้จำนวนก็ถอยเรื่อยๆมาตั้งปราการใหม่หยุดไว้ทีละขั้นหยุดไว้ทีละขั้นหยุดไว้ทีละขั้นแล้วมันทำให้ถึงได้มีข้อสงสัยว่าถึงที่สุดเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรฮะเหมือนกับ
สำหรับเขาเนี่ยถ้าถึงที่สุดหักเขาไม่ได้ยกเว้นรัฐประหารไปเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาถือว่าเขาก็จะได้กลับไปเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยเพิ่มความชอบธรรมให้เขาจากที่เคยเป็นจำเลยในสายตาของชาวโลกว่าจะล้างผิดให้ตัวเองเนี่ยอยากจะพลิกกลับไปเป็นฝ่ายที่ไปผลักคนอื่นเป็นจำเลยบ้างว่าเป็นเผด็จการผมว่านั่นเนี่ยคือปัญหาที่ทำให้มันเดินไม่ได้ผมถึงบอกว่าในที่สุดเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกครับว่าถ้านักการเมืองเนี่ยไม่เอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอำนาจมีอะไรอยู่ก็ตามเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเผด็จการทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเพราะอะไรนะความโลภหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องทุนอย่างเดียวนะครับต้องยอมรับว่าบังเอิญคนกลุ่มนี้เขาได้อำนาจมาเนี่ยโดยการสนับสนุนของประชาชนแต่ปัญหาก็คือว่าจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปคิดว่าเขามีความชอบธรรมที่จะทำอะไรก็ได้นะซึ่งก็เลยเป็นตัวที่ทำให้เขาเหมือนกับอ้างความชอบธรรมตรงนี้อยู่ตลอดเวลาจนบางทีผมงงไงว่าเหมือนกับที่ผมตั้งคำถามเมื่อวานว่าทำไมคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์จึงมีความชอบธรรมที่จะมารักษาการนายกมากกว่าคนอื่นที่จะมาทำหน้าที่ชั่วคราวตรงนี้ก่อนที่เราจะกลับไปสู่กระบวนการของการเลือกตั้งผมก็นึกไม่ออกว่าความชอบธรรมมาจากอะไรเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าปี54คนที่ไปลงคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้ไปลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยมาทำแบบนี้นะฮะแต่ว่าเอาละอันนั้นก็อาจจะมีคนเถียงอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าเพราะเราสับสนตรงนี้ไงว่าที่มากับความรับผิดชอบและหน้าที่หลังจากมาแล้วเนี่ยเราไปสับสนว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันตลอดเวลามันจึงเกิดปัญหาขึ้นคือเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยทำอะไรช้ากว่า1สเต็ปอยู่เสมอตั้งแต่ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจนถึงตอนนี้ผมก็เห็นภาพว่าตอนนี้เขาก็ถอยไปก็สู้ไปถอยไปก็สู้ไปเรื่อยๆอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดผมเห็นภาพอย่างนั้นถามคุณอภิสิทธิ์ว่าและตอนนี้เนี่ยเขาจะสู้อะไรเขาคงต้องสู้ไหมว่าทหารที่ประกาศกฎอัยการศึกมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเขาสู้ไหมผมเชื่อว่าเขาสู้นะผมเชื่อว่าเขาสู้แต่ว่าจะสู้ด้วยวิธีการแล้วก็รูปแบบใดก็ไม่ทราบเพราะว่าผมยังมองไม่เห็นสัญญาณตรงไหนที่ฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้บอกว่าบ้านเมืองมีปัญหาจริงๆแล้วก็ยอมรับแล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่มีการทักท้วงกันมาในรอบ 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจำเป็นต้องมาตอบโจทย์ตอบสนองกันแล้วก็มาหาทางออกไม่มีเพราะจนถึงเมื่อวานในสัญญาณก็ยังชัดอยู่บอกว่าบางคนยังอ้างผิดๆอยู่เนี่ยว่าลาออกไม่ได้กฎหมายบังคับให้อยู่แล้วก็พยายามจะบังคับให้ไปเลือกตั้งที่ถ้าผมจะพูดอย่างนี้ว่าทางออกที่คุณสิทธิ์คิดว่าทุกฝ่ายควรจะร่วมกันทำนะตอนนี้เนี่ยอันดับแรกคือทุกฝ่ายยอมถอยเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มคำว่าอำนาจเต็มของคุณแปลว่าอะไรแปลว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็มาจ่ายเงินชาวนาได้คือผมขีดเส้นนิดนึงนะครับผมขีดเส้นว่าอำนาจนิติบัญญัติไม่มีนะเฉพาะไม่มีอำนาจนิติบัญญัติแต่อำนาจบริหารเนี่ยน่าจะคล่องตัวกว่าชุดปัจจุบันนะครับข้อแรกเนี่ยอาจจะถ้าจะเล่นแง่ทางกฎหมายก็บอกว่าเขาไม่ใช่คณะมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา180เพราะฉะนั้นเขาก็มาอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องว่าต้องไปขอกกต.ทำอย่างนั้นอย่างนี้กับ2เนี่ยเราก็ต้องชัดว่าเขาไม่มีส่วนได้เสียทางการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างนั้นเขาควรจะมีความคล่องตัวมากขึ้นอันนั้นคือขั้นที่1มีรัฐบาลที่มีอำนาจคล่องตัวมากขึ้นคือจะไปพูดขั้นที่1เนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดไม่ผมจะบอกจะไม่ใช่คือจะดูแต่หลายปัจจัยว่าจะมีอะไรบ้างคือผมต้องอธิบายแนวคิดผมให้เป็นที่เข้าใจและผมคิดว่าสว.พยายามทำเมื่อวานนี้แล้วไม่สำเร็จก็คือคำว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยพอคุณพูดอย่างนี้มันเกิดความเข้าใจผิดว่าคุณกำลังบอกว่าคุณออกไปแล้วเดี๋ยวผมจัดการไม่ใช่แนวก็คือว่าก่อนคุณออกไปเนี่ยคุณต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจึงเกิดความยินยอมพร้อมใจกันไม่ให้มีใครมาโต้แย้งเรื่องหลักประชาธิปไตยนะเรื่องว่าข้อกฎหมายต่างๆมันก็จะได้ขจัดตรงนี้ออกไปนั้นจริงๆขั้นที่หนึ่งมันไม่ใช่ว่าไปเอาคนเข้ามาขั้นที่หนึ่งมันต้องตกลงกันก่อนว่าคนที่จะเข้ามาเป็นใครมาทำอะไรระยะเวลาเท่าไรแล้วตรงนี้นักการเมืองพรรคการเมืองยินยอมพร้อมใจว่าเอาเถอะที่ผมเคยเปรียบเทียบกับอิตาลีนะครับไม่ใช่เปรียบเทียบทางเชิงกฎหมายคนชอบไปเล่นแง่เวลาเราพูดอะไรเนี่ยนะไม่ได้เปรียบเทียบข้อกฎหมายเชิงการเมืองว่าทำไมวันนั้นน่ะอิตาลีมีสภา
มีพรรคการเมืองอยู่แต่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมันหนักเขาก็บอกเอาคนนอกมาเป็นรัฐบาลไปเลยทั้งตัวนายกทั้งครม.ทั้งหมดเป็นคนนอกให้หมดแก้ปัญหาตรงนี้ระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยยุบสภาพรรคการเมืองนักการเมืองก็กลับมาลงเลือกตั้งกันใหม่จริงๆวันนั้นคนยอมพร้อมใจรู้สึกจะมีประกาศเข้ามาหรือเปล่าครับรับฟังประกาศกันครับคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่3ทับ2557เรื่องห้ามการเสนอข่าวแจกจ่ายจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 03:00 ไปแล้วนั้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัวจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ดังนั้นจึงห้ามการเสนอข่าวแจกจ่ายจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศดังนี้ 1. ห้ามนำเสนอข่าวสารทั้งในรูปแบบของเอกสารภาพสื่อสิ่งพิมพ์การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุชุมชนตลอดจนการเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเจตนาบิดเบือนปลุกระดมให้สร้างสถานการณ์ความวุ่นวายแตกแยกหรือมีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวการเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ 2. ห้ามแจกจ่ายจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยตามข้อ1ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อสักครู่ก็เป็นประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับจากกองทัพบกในนามของผู้อำนวยการกรศ.เมื่อกี้เราค้างกันตรงไหนนะครับคุณวิสิทธิ์ผมถามต่อเลยแล้วกันที่ตรงที่ค้างเมื่อสักครู่เนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าหากว่าเราจะให้มีอะไรเดินหน้าเนี่ยจริงๆแล้วทางฝ่ายที่บอกว่าให้ถอยออกเนี่ยเขาอาจจะต้องรู้ว่าจะเดินไปไหนยังไงอะไรต่อไปอะไรอาจารย์ก็ว่าช้าไปอีกแล้วผมคิดว่าช้าไปอีกแล้วตอนนี้ก็ช้าไปอีกแล้วเพราะถ้าทำตามที่คุณอภิสิทธิ์เสนอตอนนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดว่าถ้าเขาถอยแล้วมันขั้นตอนต่อไปจะเป็นไงแต่บัดนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาหมดโอกาสอีกแล้วถอยไปมันลำบากแล้วอาจารย์หมายถึงที่เมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าจะมีการตั้งนายกชั่วคราวขึ้นมาจะต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เห็นพ้องต้องกันอันนั้นตามโมเดลตอนนี้มันเลยไปละมันเลยไปละเขาหมดสิทธิ์ที่จะมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเขาหมดสิทธิ์ละเพราะจริงเมื่อวานนี้เขาก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไปแล้วนี่ครับถูกต้องก็ผมก็บอกว่าผมเข้าใจไงสถานการณ์มันเคลื่อนไปตลอดเวลาเช่นตอนนี้เนี่ยสมมติว่าผมไม่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งเลยองค์ประกอบที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรามีรัฐบาลที่มีอำนาจสามารถแก้ไขปัญหาได้องค์ประกอบที่สองเนี่ยก็คือจะต้องฝ่ายความมั่นคงหรือทหารเนี่ยจะต้องช่วยดูแลประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าคนที่จะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคนที่เห็นด้วยหรือยังไงก็ตามเนี่ยไม่ให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็คือผมคิดว่าตรงเนี้ยที่ย้ำกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือว่าณวันนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาเข้มแล้วครับในการที่จะเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยที่2ตอนนี้เกิดละนะครับแต่ผมคิดว่าการที่คุณวิทเยนจะไปบอกว่าอันเนี้ยไปผูกกับองค์ประกอบที่1ผมว่าเราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะองค์ประกอบที่2ก็ต้องช่วยองค์ประกอบที่1ให้แต่องค์ประกอบที่1เนี่ยมันมีคนโต้แย้งไง
ก็คนนั้นมันจะต้องไม่รุนแรงองค์ประกอบที่2ก็ต้องช่วยดูแลไม่ให้รุนแรงก็องค์ประกอบที่1เนี่ยฝ่ายที่เขาไม่คิดเหมือนคุณวิทยเยนเขาก็บอกว่าเขาก็มีรูปแบบเขาเหมือนกันและองค์ประกอบที่2มันช่วยเขาไหมล่ะแต่รูปแบบที่รุนแรงไม่ได้ไม่เขาไม่ได้เอาความรุนแรงเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่1เนี่ยเขามีแนวทางอื่นเนี่ยองค์ประกอบที่2จะช่วยเขาไหมแต่อย่างที่อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงได้ย้ำนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับใครจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่กับการประกาศกฎอัยการศึกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขามาทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีละแต่ปัญหาที่แท้จริงที่จะทำให้มันเกิดความยั่งยืนในความสงบเรียบร้อยได้เนี่ยเราไปหวังพึ่งเขาไม่ได้เราต้องหวังว่าคนของเราสังคมของเราและรวมทั้งนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องหาคำตอบที่มันยั่งยืนจริงๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายความมันคงจะเอื้ออำนวยหรืออำนวยความสะดวกให้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ก็คือเท่ากับว่า1และ2เนี่ยจะต้องร่วมกันที่จะพัฒนาเรื่องนี้ให้ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเชื่อในเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนเพื่อเดินไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตหรือการเลือกตั้งเมื่อมั่นใจว่าการปฏิรูปสามารถเดินหน้าไปได้ก็จึงเป็นองค์ประกอบที่3นะคือสำหรับผมเนี่ยนะถ้าบ้านเมืองไม่ปฏิรูปเนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่ในปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นครับปัญหาวันนี้จะเดินไปสู่การปฏิรูปให้เรียบร้อยได้อย่างไรซึ่งมันต้องมาตอบโจทย์ที่เป็นคำถามทางการเมืองกันคดีขอเปลี่ยนนิดหนึ่งเรื่องกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีรัฐมนตรี2คนที่มีข่าวว่าจะลาออกก็คือรัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับแต่มีข่าวว่าคุณบรรหารไม่เห็นด้วยหรือดึงไว้ครับตกลงแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะไปไงแล้วเมื่อวันนี้เนี่ยมันมีตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเรื่องกฎอัยการศึกแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าทั้งพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็จะต้องคิดว่าจะทำไงต่อไม่ใช่ว่าปล่อยให้สถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่เหมือนเก่าอันนี้เขาควรจะคิดคือเพราะผมเนี่ยอยากจะพูดให้ชัดขึ้นเลยนะครับว่าใครที่คิดว่าปล่อยให้มันไหลไปแล้วก็ปฏิวัติเนี่ยผมว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นนักประชาธิปไตยจริงเพราะในที่สุดก็คือเอาไอ้คำว่าประชาธิปไตยมาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นน่ะไม่ได้คิดจะปกป้องประชาธิปไตยจริงครับนะครับผมเคยพูดเหมือนกันตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์พูดว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยเนี่ยผมก็บอกว่าอย่าทำให้ประชาธิปไตยนะตายในมือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะนะครับเพราะอันนั้นมันสำคัญกว่านะครับทีนี้ถามว่าไอ้การลาออกณวันนี้เนี่ยจริงๆผมก็พอทราบนะว่าดัมตรีพรรคร่วมส่วนใหญ่นะพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยู่ในระบบความคิดเท่าไหร่เขาก็คิดทำนองว่าเขาออกไปก็เท่านั้นน่ะเพราะว่าออกไปแล้วก็เหลืออีกตั้ง20กว่าคนก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วก็แถมอาจจะไปทำให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจกันระหว่างพรรคการเมืองผมก็บอกว่าเอาละถ้าจะคิดอย่างนั้นก็คิดได้แต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าถ้าสมมุติเป็นไปตามข่าวจะเป็นท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีอื่นนะฮะเช่นคุณสนธยาหรือใครต่อใครเนี่ยนะครับที่เป็นพรรคร่วมหรือพรรคของพรรคชาติพัฒนาผมว่าการลาออกของท่านวันนี้ยังไงก็มีความหมายเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งเนี่ยท่านกำลังแสดงว่าท่านอยากจะเปิดทางท่านไม่ยึดกับตำแหน่งนะครับและแม้ว่าคนอื่นจะไม่ทำตามท่านเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแรงกดดันไม่มากก็น้อยในทางสังคมให้คนอื่นต้องตอบคำถามมากขึ้นว่าอ้าวก็ยังในเมื่อรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาลาออกได้ทำไมคุณไม่ลาออกบ้างนะครับและอย่างน้อยที่สุดนะครับออกสักคนหนึ่งเนี่ยผมจะได้ดูซิว่ามันพิสูจน์หรือยังแล้วว่าที่ออกนี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะอ้างใช่ไหมผมออกไม่ได้กฎหมายบังคับให้อยู่แล้วถ้าคนเขาออกจริงอ่ะดูสิเอาผิดเขาได้ไหมครับก็ไม่รู้จะได้สักคนไหมอาจารย์สงสัยจะไม่แน่สถานการณ์บางคนก็สามารถที่จะพลิกอะไรต่ออะไรได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ผมว่าอาจจะได้ในวันสองวันนี้จะได้สักสองสามคนก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ยังผมอยากมองโลกในแง่ดีนะครับโลกสวยโลกสวยถ้ามองในแง่ดีเนี่ยพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคร่วมเขาจะมองได้ไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาชิงออกดีกว่าเ
พราะเมื่อฝ่ายความมั่นคงก็ออกมาแล้วหลายๆภาคส่วนก็เห็นด้วยกับการที่สิ่งที่สวกำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอันหนึ่งแต่ผมไม่อยากพูดตรงๆอย่างนั้นเท่านั้นเองว่าเมื่อมีสถานการณ์อันหนึ่งเขาก็ชั่งน้ำหนักใหม่แล้วเขาก็ทางเลือกที่ดีกว่าเขาอาจจะบอกคุณก็วิเคราะห์ถูกผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้ผมเรามีเวลาอีกประมาณสัก10กว่านาทีเมื่อวานนี้คุณจตุพรพรหมพันธุ์ถูกศาลออกหมายจับเนื่องจากว่าไม่ไปศาลแล้วก็เคยผัดผ่อนแล้วศาลก็บอกว่ามันไม่มีเหตุในการที่ผัดผ่อนเป็นการประวิงพอดีเรามาเจอคู่กรณีก็คือว่าคุณจตุพรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นคนฟ้องหมิ่นฟ้องหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทว่าเขามีความเท็จให้การเป็นการเท็จทำให้เกินสืบเสียใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟ้องหมิ่นประมาทตรงนี้ตกลงคุณจตุพรตอนนี้ขั้นตอนมันถึงตรงไหนประชาชนก็อยากจะรู้ประชาชนอาจจะสับสนนะฮะเพราะว่ามันจะมีข่าวคดีหมิ่นประมาทระหว่างผมกับคุณจตุพรเนี่ยบ่อยครับเพราะมันมีประมาณ4คดีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบางคดีเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินแล้วบางคดีศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วแต่คดีที่เป็นปัญหาเมื่อวานเนี่ยอยู่ในระหว่างการสืบพยานแล้วก็สืบพยานทางฝ่ายผมจบไปแล้วฝ่ายคุณจตุพรซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยก็ตัวคุณจตุพรน่ะยังต้องมาให้การอยู่รู้สึกจะสืบคนอื่นไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอเลื่อนขออะไรอย่างเนี้ยมาหลายครั้งนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยศาลก็อนุญาตบางครั้งก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปพบภายหลังนะฮะเช่นเคยขอว่าป่วยมีใบรับรองแพทย์ทางทนายของฝ่ายผมเนี่ยเอาหลักฐานไปให้ศาลดูว่าวันเดียวกันเลยที่ออกใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเนี่ยคุณจตุพรไปทำอะไรบ้างเพราะมันมีข่าวนะครับสุดท้ายเนี่ยศาลก็เลยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าต้องมีเหตุมีผลเมื่อวานเนี่ยคุณจตุพรอ้างว่าจำเป็นต้องอยู่ที่อักษะนะครับทำนองว่าความปลอดภัยเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยไปเคลื่อนไหวที่จะไปจับตามล่าตามล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในที่สุดศาลก็บอกว่าไม่ได้นะเพียงแต่ว่าพอช่วงบ่ายคุณจตุพรก็เลยไปที่ศาลยืนยันว่าไม่ได้จะหลบหนีอะไรแล้วก็ยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะไปให้การคดีนี้คือคดีที่ตัดต่อเทปหรือเปล่าคดีนี้เนี่ยกล่าวหาผม2เรื่องนะครับ1ก็คือกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปสกัดกั้นการถวายฎีกาของประชาชนกรณีของคุณทักษิณครับนะครับกับ2ก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยสั่งฆ่าประชาชนนะซึ่งก็สั่งฆ่าเมื่อน่าจะปี52ครับก็คือวันที่19เมื่อวานนี้พอดีเลยไม่ใช่ปี52อ๋อ52ช่วงที่กระทรวงมหาดไทยวันที่12เมษายนครับคือเขาพูดปี53ทำนองว่าในปี52เนี่ยมีการสร้างสถานการณ์มีการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนำไปสู่การสั่งฆ่าประชาชนแล้วก็ในเหตุการณ์ปี52เนี่ยก็มีประชาชนที่เสียชีวิตแต่ว่ามีการเอาศพไปที่ปกปิดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีการเอาเทปผมไปตัดต่อที่เป็นว่าสั่งฆ่าใช่ครับอ๋อแล้วเกี่ยวกับปี53ด้วยไหมครับก็เป็นเงื่อนไขของการปลุกระดมในปี53เพราะว่าจริงๆก็คือเอาเหตุการณ์ปี52ไปปลุกระดมนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ไปสรุปบทเรียนกันว่าปี52เนี่ยที่เขาทำไม่สำเร็จเนี่ยเพราะมันไม่มีกองกำลังติดอาวุธพอปี53ก็เลยครบชุดแก้ว3ประการที่เขาว่าคือเมื่อวานนี้ก็บังเอิญมันเป็นวันที่19พฤษภาครับซึ่งเป็นวันที่เผาบ้านเผาเมืองและตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีผมเองก็อดไม่ได้ที่จะกลับไปนั่งดูคลิปเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในปี53ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเขากล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นฆาตกรในปี53แต่ว่าอันนี้มันเป็น52ครับแต่53เขาก็กล่าวหาอยู่แล้วเขากล่าวหาอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าจะไปทวนดูสักนิดดีไหมเพราะเหตุการณ์มันครบ4ปีพอดีว่าคนเราเนี่ยบางทีมันทำอะไรด้วยความรุนแรงมันจริงไหมแล้วก็มันทำให้เกิดการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันจริงไหมแล้วที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยคนจะได้กลับมารื้อฟื้นดูสักนิดหนึ่งผมชวนไปดูก็แล้วกันนะครับสิบสี่มีนาคม2553นปช.ประกาศสงครามแดงทั้งแผ่นดินเริ่มต้นชุมนุม
ช้มาตรการต่างๆกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเสนอของตนทักษิณชินวัตรยังคงใช้วิธีการเดิมๆต่อเนื่องจากปี2552คือได้วิดีโอลิงก์และโทรศัพท์เข้ามาโฆษณาชวนเชื่อกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศทำลายความเชื่อของรัฐบาลตลอดจนให้ร้ายบุคคลสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องแต่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าท่านมาว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะสมัยก่อนปี2000หรือเรียกว่าคริสต์ศตวรรษที่19ทำได้ครับทำไม่ยากนักแต่คริสต์ศตวรรษที่21หรือปี2000มานี้โลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วจะทุกคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วมีการเคลื่อนขบวนมาปักหลักชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ควบคู่กับเวทีชุมนุมที่แยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินการชุมนุมของคนเสื้อแดงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีการปราศัยปลุกเร้าบนเวทีถี่ขึ้นแรงขึ้นควบคู่กับมีกระบวนการใต้ดินลงมือปฏิบัติการทั้งก่อวินาศกรรมยิงระเบิด M79 เข้าใส่สถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นกองทัพบกทำเนียบรัฐบาลบ้านพักของบุคคลระดับสูงของศาลสถานีโทรทัศน์ช่อง11หรือแม้แต่วัดพระแก้วก็ยังตกเป็นเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในที่ต่างๆอีกหลายสิบครั้งเช่นการยิงจรวด RPG ใส่คลังน้ำมันการวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในวันที่10เมษายนความจริงได้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างแจ่มชัดว่ากลุ่มนปช.มีได้ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแถมปรากฏกองกำลังนิรนามในคราบคนชุดดำได้ออกปฏิบัติการด้วยอาวุธสงครามร้ายแรงปะปนอยู่กับคนเสื้อแดงอย่างกลมกลืนและได้รับเสียงโฮฮาดีใจค่ำวันนั้นเองที่วิญญาณของทหารหานอย่างพันเอกร่มเกล้าทวธรรมและทหารคนอื่นๆปลิดปลิวออกจากรากทั้งที่พวกเขาออกปฏิบัติการขอคืนพื้นที่โดยไม่มีอาวุธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันแผนปฏิบัติการก่อการร้ายวินาศกรรมคู่ขนานไปกับการชุมนุมที่เอาประชาชนและคำว่าประชาธิปไตยบังหน้าแต่ซ่อนกองโจรกระหายสงครามไว้ข้างหลังซึ่งทั้งแกนนำและคนเสื้อแดงต่างปลาบปลื้มยินดีที่มีกองกำลังติดอาวุธออกมาช่วยฆ่าทหารสอดคล้องกับแนวทางการทำสงครามประชาชนที่ต้องอาศัยแก้ว3ประการพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นบริปักษ์กับกองทัพถ้ากองทัพทำร้ายประชาชนการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในเวลานั้นสร้างความหวาดหวั่นและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจนเกิดการรวมกลุ่มขึ้นต่อต้านโดยเฉพาะชาวสีลมที่รวมตัวกันบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงจนเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนพร้อมๆกับมีการยิงลูกระเบิดเข้าใส่ผู้ที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าและกลุ่มต่อต้านนปช.จนเกิดความโกลาหลและมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตที่ร้ายแรงที่สุดและไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกจะกระทำนั่นคือการบุกโรงพยาบาลนายพายัพปั้นเกตแกนนำนปช.ได้อ้างว่าภายในอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีกำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามและคนซุ่มยิงเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่พายัพจึงนำกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มใหญ่บุกเข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาลแต่ไม่พบกองกำลังทหารตามที่กล่าวอ้างแม้แต่สักรายแพทย์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ตลอดจนคนไข้ต่างกลัวภัยคุกคามของคนที่ไร้กติกาและป่าเถื่อนจึงมีคำสั่งให้อพยพคนไข้ไปอยู่ยังสถานพยาบาลอื่นที่ปลอดภัยไม่เว้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสังฆราชที่ประทับรักษาพระอาการอยู่ก็ยังต้องเสด็จออกไปประทับรักษาพระอาการณโรงพยาบาลอื่นเมื่อภัยคุกคามลุกลามจนไม่เหลือกติกาและไม่มีขอบเขตวันที่19พฤษภาคม2553กองกำลังทหารพร้อมด้วยรถถังเคลื่อนกำลังเข้าประชิดพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ผู้ชุมนุมที่มีอยู่ราว 3,000 คนออกจากพื้นที่จากนั้นมีรถสายพานลำเลียงคนคันหนึ่งพยายามทลายแนวกั้นเขตของผู้ชุมนุมที่ทำจากหญ้าและไม้ไผ่ทำให้แกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดินตัดสินใจประกาศยุติการชุมนุมแต่ในเมื่อเอาเลยการต่อสู้ของประชาชนได้เกิดความสูญเสียเกิดการบาดเจ็บล้มตายมากมายแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าภายหลังแกนนำบนเวทีนปช.ยุติการชุมนุมลงมีกลุ่มบุคคลได้บุกเข้าทำลายทรัพย์สินและลอบวางเพลิงอาคารสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครจนได้รับความเสียหายทั่วไปพี่น้องนัดกันคราวหน้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75 cc ถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารกลางรอเวลามีการปราบอะไรตัดสินใจได้ทันทีพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาวันนี้แม้เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงท่วมร้านรวงเผาผลาญบ้านเรือนแผงค้าและศูนย์การค้าจะมอดดับไปแล้วแต่คราบน้ำตาแห่งความสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวบนกองเท่าฐานและซากอาคารปรักหักพังของผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นยังคงอยู่ปฏิบัติการเผาบ้านเผาเมืองเพื่อชัยชนะในเกมแย่งชิงอำนาจของคนคนเดียวบ้านเมืองต้องสังเวยให้เขามากเกินไปแล้วหรือไม่และอีกนานแค่ไหนที่เราทุกฝ่ายจะตระหนักและเรียนรู้ร่วมกันว่าทุกๆปัญหา
ไม่อาจจบสงบได้ด้วยไฟแห่งความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงจะมีประโยชน์อันใดหากใครเพียงคนเดียวจะชนะบนความพ่ายแพ้และย่อยยับของคนทั้งชาตินี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผ่านมา4ปีเต็มก็จริงๆตอนจบก็สรุปได้ดีนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการใช้ความรุนแรงหรือความเกลียดชังเนี่ยคงไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ควรจะเป็นบทเรียนเราก็คงไม่อยากจะเห็นความรุนแรงความขัดแย้งในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็ทราบดีว่าครบรอบ4ปีนะครับมีผู้สูญเสียในเหตุการณ์ทุกฝ่ายนะผมก็อยากจะแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าความสูญเสียทั้งหมดนั้นเนี่ยมี2อย่างที่จะเยียวยาได้ดีที่สุด1คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงครับนะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความผิดกันออกมากับ2ก็คือว่าทำอย่างไรเราอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับชีวิตที่สูญเสียไปแล้วหรือทรัพย์สินที่สูญหายไปแล้วสูญเสียไปแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นการสูญเปล่าแต่สังคมต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็บทสรุปที่บอกว่าเราไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้บนความเกลียดชังและความขัดแย้งเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดครับอาจารย์เจอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับหมดเวลาครับวันนี้ ขอบคุณคุณวิสิทธิ์มากครับขอบคุณอาจารย์เจอมศักดิ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ